วันนี้หน้าบ้านเลขที่76หมู่2ตำบลทุ่มอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลทุ่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอนุพงศ์สุขสมนิตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดศรีสะเกษเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่นางสาคอนแสงทองซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวและประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่8มิถุนายน2567ได้รับความเสียหายทั้งหลังการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโอกาสนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษอาทิเหล่ากาชาดจังหวัดชมรมแม่บ้านมหาดไทยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมมอบเงินและสิ่งของอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยด้วยวันนี้นะบ้านเลขที่35หมู่2ตำบลชีน้ำร้ายอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายสุเมธธีรนิติผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่นางสาวคนึงนิดทิมแก้วซึ่งอาศัยอยู่บ้านเลขที่ดังกล่าวและประสบอัคคีภัยเมื่อวันที่3มิถุนายน2567ได้รับความเสียหายทั้งหลังไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิตการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้